สวัสดีค่ะอาจารย์ผู้คุมปลายทางและสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะนักเรียนคะจากเราตอนนี้เราเรียนเรื่องของวัฒนธรรมไทยแล้วเราก็ได้เรียนวัฒนธรรมซึ่งในประเทศไทยในแต่ระดับภูมิภาคเราก็เรียนในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางไปแล้ววันนี้เราจะมาดูในภาคต่อไปพร้อมที่จะเรียนหรือยังคะพร้อมแล้วนะทีนี้พร้อมแล้วเรามาดูมาตรฐานการเรียนรู้กับตัวชี้วัดนิดหนึ่งนะคะในมาตรฐานการเรียนรู้กับตัวชี้วัดนะคะเรายังอยู่ในมาตรฐานเดิมตัวชี้วัดเดิมคือมาตรฐานที่ 2.1 ตัวชี้วัดข้อที่ 3ก็คืออภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกันนะคะซึ่งในมาตรฐานนี้เราจดไปแล้วนะคะครูก็จะขอผ่านไปเลยทีนี้เรามาดูวัฒนธรรมของอีกภาคหนึ่งก็คือภาคใต้วัฒนธรรมของภาคใต้นะคะภาคใต้นั้นก็จะมีการรับวัฒนธรรมบางส่วนเนี่ยมาจากประเทศมาเลเซียนะเพราะว่าในคือภาคใต้ของไทยเราเนี่ยนะคะก็จะมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียนักเรียนทราบไหมคะว่าประเทศมาเลเซียเนี่ยเขาเป็นประเทศที่มีพื้นที่ที่ติดต่อกับไทยซึ่งเราเรียกว่าเป็นคาบสมุทรหรือว่าบนแผ่นดินใหญ่และอีกส่วนหนึ่งมาเลเซียเนี่ยเขาจะเป็นประเทศที่เป็นเกาะรู้ไหมคะเขาจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะส่วนหนึ่งเนี่ยจะอยู่ติดกับประเทศไทยเราเรียกว่าอยู่บนคาบสมุทรหรือว่าอยู่บนแผ่นดินใหญ่และจะมีอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นเกาะที่เราเรียกกันว่าเกาะบอร์เนียวเคยได้ยินชื่อเกาะบอร์เนียวไหมคะเคยนะในเกาะบอร์เนียวนี่มีประเทศที่ตั้งอยู่ตรงนั้นเนี่ยกี่ประเทศมีบรูไนและมีประเทศอะไรอีกประเทศหนึ่งมีประเทศบูไนแล้วก็มีประเทศอินโดนีเซียนะบนเกาะบอร์เนียวเนี่ยจะมีรัฐสลาวักกับรัฐซาบาซึ่งเป็นของมาเลเซียแล้วก็มีประเทศบรูไนแล้วก็เป็นประเทศเล็กๆแต่รวยไหมรวยเขามีอะไรมากมีน้ำมันนะคะอ่ะทีนี้เราลองมาดูในภาคใต้ของเราบ้างในภาคใต้นั้นนะมีการรับวัฒนธรรมบางส่วนเนี่ยมาจากมาเลเซียนะคะก็จะมีการถ้าเป็นจะเป็นคนไทยก็จะมีการนับถือศาสนาพุทธเนี่ยเป็นส่วนใหญ่แต่ในภาคใต้ของเรานั้นก็จะมีอยู่หลายจังหวัดที่มีการนับถือศาสนาอิสลามเขาก็จะพูดภาษาปากใต้อ่ะใครพูดภาษาปากใต้ได้บ้างคะมีไหมเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยครูรู้สึกจะชื่อวิมลใช่ไหมที่มาข่าวที่แล้วนะวิมลมาพูดภาษาอีสานให้แล้ววันนี้นี่จะมีใครมาพูดภาษาเหนือไอ้ภาษาใต้ไหมเนี่ยมีไหมคะมีใครจะพูดไหมนะข่าวที่แล้ววิมลห้องหนึ่งทับหนึ่งเข้ามาพูดภาษาอีสานแต่วันนี้ครูอยากได้ภาษาใต้ใครพูดภาษาใต้ได้บ้างคะนักเรียนปลายทางของโรงเรียนวังไกลกังวลมีใครพูดภาษาใต้ได้ไหมถ้าได้ก็อยากได้คะแนนก็เชิญมาเลยนะคะอ่ะเราเรียนต่อก่อนนะเดี๋ยวถ้าเพื่อนมาเราก็ค่อยย้อนให้เพื่อนกลับไปถ้าใครจะมานะหยิบหนังสือหยิบสมุดอะไรมาเรียนห้องออกอากาศก็ได้นะคะอ่ะทีนี้เราลองมาดูว่าในภาคใต้เนี่ยเขาก็จะพูดภาษาใต้นะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างทำไมอะคะให้พูดไม่พูดแล้วเวลาคุณจะสอนต่ออยากพูดใช่ไหมนี้เราลองมาดูเรื่องที่เราจะเรียนต่อนะคะเรามาดูตัวอย่างวัฒนธรรมของภาคใต้บ้างภาคใต้นั้นนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเรือนเขาจะมีการสร้างบ้านยกพื้นสูงเสาวางอยู่บนตอหลังคาทรงสูงแล้วก็ลาดเอียงทีนี้ในภาคใต้เนี่ยนะคะนักเรียนเขาก็การที่เขามีการสร้างตัวบ้านแล้วก็มีการยกพื้นสูงนะมีหลังคาทรงสูงลาดเอียงเนี่ยนักเรียนทราบไหมเพราะอะไรนักเรียนขัดจังหวะนิดหนึ่งพอดีเพื่อนคือชนาทิพย์เขาจะมาพูดภาษาใต้ให้เราฟังนะคะอ่ะเราฟังชนาทิพย์พูด
อะไรที่ให้เป็นทางใต้แล้วก็ให้เขาฟังรู้เรื่องนะคะอ่ะเอายาวสักนิดนึงไม่ใช่ตั้งแต่แนะนำตัวเองเลยหายเหนื่อยหรือยังหายแล้วนะคะอ่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับผมเด็กชายชนาธิปทุกซี่นะครับผมมาจากปากใต้นะครับแล้วก็ผมดีใจมากนะครับที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนนี้นะครับเพราะว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมภูมิใจมากครับที่ได้มาเรียนครับผมครับแล้วมาจากจังหวัดอะไรคะมาจากภูเก็ตครับมาจากภูเก็ตนะทีนี้เราเป็นไงเพื่อนเขามาพูดภาษาใต้ฟังออกไหมถ้าเพื่อนพูดอย่างเงี้ยเราพอฟังออกนะครูเคยไปทางใต้นะครูไปบ้านอาจารย์บุษลินนี่แหละอยู่ตรังพ่อกับแม่อาจารย์บุษลินก็จะพูดใต้ครูก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแรกๆนะแต่ว่าถ้าชนะที่พูดนี่เขาพูดช้านิดนึงแต่บางคนที่เขาอยู่ที่นั่นนานๆนี่เขาจะพูดเร็วมากฟังไม่ค่อยทันบางทีต้องถามไปถามอาจารย์บุษลินว่าพ่อกับแม่พูดว่าอะไรนะแต่พอเรานานๆเราฟังไปเรื่อยๆเราก็จะพอจับใจความได้ว่าพูดว่าอะไรนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของเราต่อนิดนึงนักเรียนคะการที่ทางภาคใต้เนี่ยนะคะเขามีการสร้างบ้านแล้วก็ยกตัวบ้านเนี่ยสูงขึ้นนะหลังคาทรงสูงแล้วก็ลาดเอียงเนี่ยก็เป็นเพราะว่าในสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์เนี่ยนะคะในภาคใต้เนี่ยเขาจะมีการตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลทั้งสองด้านใช่ไหมทั้งอ่าวไทยและทางด้านทะเลอันดามันคือทั้งตะวันตกกับตะวันออกนี่อยู่ติดกับทะเลทั้งนั้นเลยใช่ไหมพอนึกถึงแผนที่ออกไหมคะออกนะแล้วก็ต้องเจอกับลมมรสุมนะฝนตกชุกอย่างมากบางทีเนี่ยบอกแดดออกประเดี๋ยวเดียวฝนมาแล้วนะคะการสร้างบ้านทางใต้เนี่ยก็จึงออกแบบให้เหมาะกับสภาพของภูมิอากาศแล้วก็ทำเลที่ตั้งนะคะการที่ยกตัวบ้านสูงเนี่ยก็พร้อมที่จะมีการหนีน้ำนะคะหรือว่าถ้าเกิดน้ำท่วมเกิดอุทกภัยขึ้นมาเนี่ยนะคะก็เลยทำให้มีการสร้างบ้านและยกพื้นสูงนะคะแล้วก็จากการที่มีการลาดเอียงเนี่ยก็เพื่อต้องทนต่อแรงของลมนะแล้วก็ระบายน้ำฝนได้ดีก็เลยเป็นสาเหตุให้คนทางใต้เนี่ยเขามีการยกพื้นสูงนะคะแล้วก็หลังคาก็จะทรงสูงแล้วก็ลาดเอียงอันนี้ก็เป็นเพราะสภาพทางทำเลที่ตั้งอย่างคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยอยู่บนพื้นที่ราบสูงนั้นบ้านเขาจึงสร้างหลังหน้าต่างเป็นไงคะเป็นช่องแคบๆนะแต่ทางใต้นี่ยกพื้นสูงเพราะว่าต้องการหนีน้ำเพราะว่าทั้งสองฝั่งเลยภาคใต้ก็เป็นข้าวสมุทรยื่นลงไปถ้าทางฝั่งตะวันออกก็เป็นทะเลเป็นอ่าวไทยถ้าฝั่งตะวันตกก็เป็นทะเลอันดามันนะไม่ทราบว่าครูอธิบายอย่างนี้พอจะนึกแผนที่ออกไหมเนี่ยนะคะต่อไปเรามาดูในเรื่องของการแต่งกายการแต่งกายนั้นผู้ชายจะนุ่งผ้าสโลงเคยเห็นไหมผ้าสโลงของผู้ชายเหมือนกับผ้าสโลงของผู้หญิงไหมลวดลายเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนเวลาถามเนี่ยไม่ค่อยตอบแต่เวลาไม่ถามเนี่ยรู้สึกขยันตอบจังเลยนะคะแล้วก็ใส่เสื้อคอกลมผ้าขาวม้าเนี่ยก็พาดบ่าอันนี้เราก็จะเห็นตามชนบททางภาคใต้แต่ถ้าในเมืองหรือในที่ที่เจริญแล้วก็อาจจะมีการแต่งกายตามสมัยนิยมนะคะส่วนการแต่งกายของผู้หญิงก็จะนุ่งสิ้นหรือผ้าถุงนี่แหละนะคะหรือว่าเราเรียกว่าผ้าปะเต๊ะก็จะมีลวดลายสวยงามสีสันก็จะสดใสนะแล้วก็มีการใส่เสื้อคอกลมส่วนการแต่งกายเดิมๆเนี่ยบางทีเนี่ยครูไปดูภาพดูแล้วไม่ถูกใจนะคะก็เลยคิดว่าให้นักเรียนดูอย่างเงี้ยจดแล้วก็พอจะนึกภาพออกนะคะนี่ก็เป็นการแต่งกายของคนในภาคใต้เรียบร้อยยังคะเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเรามาดูในเรื่องของอาหารพื้นเมืองอาหารพื้นเมืองของภาคใต้นี่รสชาติจะเป็นไงคะเผ็ด
นะเขาจะเรียกว่าถ้าเป็นของที่เป็นแกงนะแกงนี่ก็จะเผ็ดมากเลยนะคะจะมีรสจัดเผ็ดนะคะอย่างเช่นแกงเหลืองแกงไตปลาข้าวยำรู้จักข้าวยำมะข้าวยำนี่เขาใส่น้ำอะไรลงไปด้วยเขาใส่น้ำบูดูลงไปด้วยนะคะส่วนศิลปะการแสดงก็มีหลายอย่างอย่างเช่นมโนรานะอย่างเช่นโนราหนังตะลุงเต้นลองเงงรู้จักมะเคยเห็นมะไม่รู้จักเลยนะแล้วก็มีเพลงบอกไม่ทราบเหมือนกันว่าเล่นยังไงนะคะแล้วก็มีลิเกเขาเรียกว่าลิเกฮูลูนะคะนะก็เป็นการละเล่นหรือว่าเป็นศิลปะการแสดงของคนทางภาคใต้รู้สึกค่อนข้างจะคัดตัวบรรจงนะห้องนี้ปกติเห็นแป๊บหนึ่งเศษทีนี้เราลองมาดูต่อวันนี้คัดลายมืออ่ะมาดูต่อนะคะนักเรียนมาดูนักเรียนลองดูนะนี่คือบ้านของคนทางภาคใต้เขาจะมีการยกพื้นสูงหลังคานี่ก็จะเอียงนะคะนักเรียนลองดูนะจะเห็นไหมเสาของบ้านเห็นไหมคะเขาก็จะมีการนำเอาอะไรอ่ะเสาเนี่ยนะจะมีวางอยู่บนตออีกทีหนึ่งแต่ว่าภาพนี้เนี่ยน่าจะมองไม่ค่อยเห็นชัดแต่ว่าเราจะเห็นเลยนะก็จะมีเสาทีนี้ที่เขามีวางบนตออีกทีเนี่ยพอดีภาพที่ครูเอามาเนี่ยไม่เห็นไม่ชัดนิดหนึ่งแต่ให้รู้ว่านี่แหละคือลักษณะของบ้านในภาคใต้นะคะต่อไปนักเรียนมาดูรู้จักไหมนี่คืออะไรข้าวยำนักเรียนเห็นถ้วยเล็กๆที่ใส่น้ำไหมคะอันนั้นแหละเดาได้เลยว่าคือน้ำบูดูคนทางใต้เนี่ยนักเรียนเขาทานผักเยอะแยะเลย